For taking leave from work ทำยังไงดีคะถ้าวันหนึ่งเรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องลางานวันนี้ป่วยวันนี้ต้องไปทำธุระให้กับทางบ้านทำอย่างไรดีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติซะด้วยสิถ้าเราจะต้องลางานเป็นภาษาอังกฤษแค่คิดก็พูดไม่ออกแล้วใช่ไหมคะเราจะทำยังไงดีหรือว่าเราจะแอบเงียบไปเลยดีจะโดนหักเงินเดือนหรือเปล่าค่ะไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคลางานตามนี้เลยค่ะสำหรับการลางานในภาษาอังกฤษนั้นมันมีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นการลางานเราจะเรียกการลางานในภาษาอังกฤษว่า take leave take a day off take leave of absence แต่ถ้าพูดว่า day off เฉยๆหมายถึงไม่ทำงานวันหยุดบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่า take a day offหรือ take 2 day off ซึ่งจะหมายถึงลางาน1วันหรือลางาน2วันนั่นเองค่ะแต่สำหรับในเมืองไทยแล้วเรามีวันหยุดอยู่หลายประเภทเช่นเดียวกันเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าวันหยุดในเมืองไทยเราจะเรียกว่าอย่างไรบ้างสำหรับการลาป่วยในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sick leave การลากิจเราจะเรียกว่า personal leave หรือ casual leaveสำหรับการลาพักผ่อนนั้นเราจะเรียกว่า holiday leave หรือ leave of absence for vacations การลาคลอดเราพูดว่า maternity leave maternity leave การลาบวชเรียกว่า leave of absence for ordinations สำหรับการลาไปราชการทหารนะคะเราจะเรียกว่า leave of absence for engaging in military service ประโยคที่พูดถึงการลาไม่มาทำงานแบบง่ายๆทั่วไปมีดังนี้ I can't come to work today ผมมาทำงานวันนี้ไม่ได้I won't be able to come to work today. ผมไม่สามารถมาทำงานวันนี้ได้ I am not coming to the office today. ผมไม่เข้าออฟฟิศวันนี้ I am not in today and I will be back on. ผมไม่มาทำงานวันนี้แล้วจะกลับมาในวันที่ I regret to inform you that I have an emergency and I cannot come to work today. ผมเกรงว่าผมจะต้องลางานด่วนแล้วไม่สามารถมาทำงานวันนี้ได้ในกรณีถ้าเป็นการลาเชิงขออนุญาตประโยคที่เราสามารถใช้พูดเมื่อขอลางานมีดังต่อไปนี้ May I request to take a leave tomorrow? ผมขอลางานวันพรุ่งนี้ได้ไหม Can I take a half day leave of absence tomorrow morning? พรุ่งนี้ผมขอลางานครึ่งวันได้ไหม Would you mind if I take a day off?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอลางาน Would it be possible for me to take leave? จะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะขอลางาน I would like to take a personal leave. ผมต้องการลากิจแต่ถ้าจะให้เหตุผลในการลาฟังดูมีเหตุผลขึ้นนะคะเราสามารถเพิ่มเหตุผลไปด้วยก็ดีค่ะการลาป่วย I will be on sick leave today. I will give you a medical certificate tomorrow.วันนี้ผมลาป่วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาใบรับรองแพทย์มาให้ I have a headache along with a fever. I'm afraid that I have to take a sick leave today. วันนี้ผมรู้สึกปวดหัวเหมือนมีไข้ผมขอลาป่วย Can I be on sick leave today? ผมขอลาป่วยวันนี้นะครับ May I go to visit the doctor this afternoon? I am not feeling well. บ่ายนี้ผมขอลาป่วยได้ไหมผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย I have an appointment with the doctor.So I will take a sick leave tomorrow. พรุ่งนี้ผมมีนัดพบแพทย์ผมขอลาป่วยพรุ่งนี้นะครับ I am not well because of a cold and I won't be able to come in today. ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนเป็นหวัดผมขอลาป่วยวันนี้นะครับ I have a terrible sore throat so I cannot call in.
May I leave a message about taking sick leave tomorrow? ผมเจ็บคอและไม่มีเสียงจึงโทรมาลางานไม่ได้ผมขอฝากข้อความและขอลาป่วย1วันสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษโรคประจำตัวมีมากกว่า1คำนะคะดังนั้นเวลาใช้ควรใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นไว้3ประเภทประเภทที่1เราจะเรียกว่า underlying disease ซึ่งจะหมายถึงโรคประจำตัวที่มีสาเหตุของโรคอื่นแทรกซ้อนประเภทที่2นะคะจะเรียกว่า congenital disease หรือ birth disease เป็นโรคประจำตัวที่ติดตัวมาแต่กำเนิดค่ะและประเภทที่3นะคะเรียกว่า chronic disease หรือ chronic condition ซึ่งจะหมายถึงโรคประจำตัวที่ไม่หายขาดหรือเป็นโรคเรื้อรังค่ะยกตัวอย่างเช่น My chronic disease is flaring up so I can't come to work today โรคประจำตัวผมกำเริบวันนี้ผมไม่สามารถมาทำงานได้ครับการลากิจ I would like to ask for permission to take personal leave to run errands ผมขออนุญาตลากิจไปทำธุระส่วนตัวนะครับI would like to take personal leave to see a doctor. ผมขออนุญาตลากิจไปพบแพทย์ครับ I unexpectedly have to take personal leave for errands. ผมติดธุระกระทันหันผมขอลากิจครับ I'd like to take a personal leave in order to take care of my mother at the hospital. ผมขออนุญาตลากิจเพื่อไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลครับ I'd like to take a personal leave in order to renew my ID card.ผมขออนุญาตลากิจเพื่อไปทำบัตรประชาชนใหม่ครับHi Raman, I won't be able to attend the office tomorrow. What happened, Rock? My uncle is coming from UK with his family. I have to go to airport to receive them. Then you can take 2 hours leave. They are coming after 3 years. I think I must spend some time with them.What does your uncle do in UK? He is quality control manager in a company. He can help you to get a job in this company. Why don't you try? I don't want to go to UK. It is already overcrowded with immigrants. I am happy here. Okay, I'll tell the boss that you won't come tomorrow. You should also send a leave application by email. I have already sent it half an hour ago. But they may not open the email early in the morning.Therefore, I want you to convey the message personally. It is my pleasure. Let's have a cup of tea now. My family is waiting for me at dinner. I must leave now. Okay, Rock. Good night. Good night, friend. สาระน่ารู้ในการลางานเราจำเป็นที่จะต้องทำการลางานล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานที่กำลังดำเนินการไปอยู่หรือเพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาคนมาทำงานแทนเราได้ซึ่งหากเราลากระทันหันโดยที่เราไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเราควรกล่าวขอโทษหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งถือว่าเป็นมารยาทในการทำงานเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเราจะพูดว่า sorry for such a short notice หรือ please accept my apology for such a short notice ซึ่งมีความหมายว่าขอโทษด้วยที่ลางานกระทันหันค่ะThank you.